เป็กเกตเอาละพี่ซีดเบกตอนนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วนะสำหรับรายการอุบิเซตทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกมแชงคูดทำอาหารนั่นนะก็คือเกมวันอาร์มคุกกิ้งก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าดูจากเกมเพย์แล้วมันบอกว่าใช้มือเดียวทำอาหารเลยอ่ะพวกเราก็ดอนเลมซี่ยังทำไม่ได้ต้องใช้สองมือเลยนี่ใช้มือเดียวคิดว่าเก่งขนาดนั้นเจียวนะโอเคมาเดี๋ยวจะเล่นกันเลยแล้วกันนะมันบอกว่ามีสามหมดสามหมด normal free play และคุกกิ้งออฟเบอร์คุกออฟให้ทำอะไรให้ทำแฮมเบอร์เกอร์ไอ้นังตั้งใจทำแฮมเบอร์เกอร์โอ้ยให้เราเสิร์ฟถึง14คนโอ้โหทำไมเกมมันแหลกจังเลยอ่ะทำไมเกมมันคือ FPS นี่กราฟิกระดับโลโลแล้วพอให้ลื่นหน่อยว่ะแล้วยังไงต้องเสิร์ฟยังไงเดี๋ยวกูไปรับลูกค้าก่อนมันบอก Lady to Order อ่ะเฮ้ยไหม้แล้วครัวไหม้แล้วเฮ้ยฉีดวิปครีมอ่ะเดี๋ยวกูไปเสิร์ฟไปก่อนลองท้อไปน้องไอ้หนูไอ้จำกำจัดดิโอ้โหถ้ามีคนร่วนหนูอยู่ในห้องครัวแล้วนะใช้มีดแทงมันเนี่ยมีดแทงหนูเออมีดฆ่ามันดิต้องฆ่าหนูไม่ฆ่าได้ว่ะถ้าตายด้วยไปย่างใช่มั้ยเอาไว้เอาไว้บนหัวไปเกลอ่ะลูกค้าก็เอามาเมนูแรกยังไม่ทันดำเลยเสียงเหี้ยอะไรมันโคตรดังเลยว่ะไอ้เหี้ยไอ้พี่มันไปไม่ไปไม่พี่ไอ้พี่มึงเอาจานมาวางดิเอาจานเสิร์ฟแล้วเสิร์ฟจานมึงเหี้ยนี่ไงเหี้ยเอาเลยมีดไปกินก่อนมึงอ่ะเอาลูกค้าลองน้องครับเอาวิปครีมนี่คือเหี้ยทำไมมันดำไปหมดเลยไอ้ชีสดำอาจจะเสิร์ฟได้นะเสิร์ฟชีสดำเออไอ้ไอ้พี่มึงไปจับเบอร์เกอร์สีดำนี่ดูดิอันเนี้ยจับดูดิกลายเป็นนี่เลยแล้วลองวางดูดิมันอาจจะสลายคามือเลยมันสลายคามือเฮ้ยมึงเราเอาขี้เท่าไปเสิร์ฟมันดูไหมเสิร์ฟกูวางข้างหน้ามันเสิร์ฟดัชสลายคามือเลยลูกค้ามาเสิร์ฟน้ำเปิดร้านแรกก็พังเลยเสริมน้ำเหี้ยเลยพวกนี้นี่ก็ไหม้ยังเลยวะให้จับติดไฟง่ายเลยร้านเหี้ยเนี่ยเอวีมันดูชีสเบอร์เกอร์เสียงอะไรให้เป็นรถมาส่งของด้วยเอ้ยมาแล้ววะสต็อกเหี้ยกล่องเดียวเนี่ยนะไปเดียวเองเลยสั่งมาแค่เบอร์เกอร์ไปเลยพุ่นมันก่อนเหี้ยออปติมัสไพรม เหี้ยร้านเรากำลังใหม่แล้วไอ้หนูดำสองตัวนี่คืออะไรวะกินอะไรเบอร์เกอร์เลยนะอบขนมปังอบมันไหม้แล้วพี่จะอบมันทีมันไม่ไหม้ทีไม่อบมีดอบมีดไอ้น้องกูอบมีดไอ้มีดร้อนอบมีดเหี้ยอบทางดับเพลิงไม่รอแล้วออกไปเลยไม่จ่ายตังค์เออไม่กินออกไปเหี้ยแทงเลยเหี้ยปาดคอแล้วกูปาดคอนะออกไปร้อนเหี้ยเราต้องการเบคอนอีกไอ้นางเฮ้ยหมดเวลาเหี้ยสรุปแล้วขาดทุนลองตั้งใจดูไหมลองเป็นฟรีเพย์ดูดิเชื่อกูเหี้ยทำอะไรก็ได้ฟรีเพย์เอออย่าทำฮอทดอกฮอทดอกน่าจะง่ายกว่าแฮมเบอร์เกอร์ป่ะไม่ต้องย่างอ่ะเอาไส้กรอกให้เฉยอุ้ยแหลกจังเลยสเปคไม่ถึงโว้ยวนเลยโอ้ยเจเนเรตทั้งแบบเลยมึงนี่ขนาดโลแล้วเนี่ยขนาดโลเหี้ยเฮ้ยมันเจเนเรตทั้งเมืองเลยวะพวกมึงแต่ว่าแบบไปได้แค่นิดเดียวอ่ะมาเหี้ยเดี๋ยวกูจะตั้งใจทำเองโอ้นี่กูทำเป็นแล้วไงนี่ไงได้ละนี่มันกินเลยเอามาใส่เออเอามาใส่ได้เนี่ยเห็นไหมแล้วก็ได้แล้วฮอทดอกเอาฮอทดอกไปหายไปแล้วเบกเกตเบกมันต้องใส่จานดิมาเสริมวิปครีมลงไปหลีกไปหน่อยดิพวกมึงแม่งเกะกะไว้เหี้ยในฮอทดอกไอ้นางสีแดงเลยยังไม่ทันได้ย่างเลยมันต้องใส่จานนี่มันไม่กินถ้ามันไม่ใส่จานมันต้องใส่มันต้องการฮอทดอกดำอ่ะฮอทดอกดำไหมอ่ะใครเอาที่ดักหนูมาย่างไว้เหี้ย ลูกค้าบอกไอ้เหี้ยฮอทดอกแม่งรอนานสัตว์เลยเหี้ย ไม่ได้กินละทีไฟไม่ไม่ฮอทไม่เก่งจังเลยฮอทเดย์มาไส้กรอกดำแบบที่คุณต้องการนะเฮ้ยเป็นเท่าฐานไปแล้วกินได้ไอ้เอวิวเฮ้ยที่ดักดูกินน้ำเงี้ยเฮ้ยมันบอกอร่อยมากเลยเฮ้ยเฮียได้ผลออเดอร์ฟู้ดไอ้นางฮอทดอกเบรดนี่สั่งเลยซื้อเลยมายืนรอข้างนอกดีกว่ามันต้องไม้แน่เลยรถไม่แล้วไม่เสิร์ฟลูกค้าเออ
ไปแล้วลูกค้าตัวนี้ไม่รอแล้วไอ้สองตัวนี้ก็รอตั้งนานแล้วเนี่ยที่ดักมาตั้งแต่ร้านเปิดแล้วยังไม่ได้กินเลยจะปิดอยู่แล้วเนี่ยกินหรือตายไม่โจรดิเลยเหี้ยไม่ให้ตัวใส่ด้วยซอสอ่ะเขาพูดไปหมดแล้วเขาพูดที่เขาพูดเนี่ยมันไม่ใช่เขาพูดไอ้สัตว์แป๊บแล้วลูกค้าเราประสบปัญหานิดหน่อยร้านไฟไหม้หรอกแป๊บเวิปครีมสามชาไว้นะไอออเดอร์อีกแล้วเฮ้ยมาเยอะๆเลยอ่ะเยี่ยโอ้ยไอลงทุนไปบักเลยเฮ้ยใครมันสั่งมาวะเฮ้ยเป็นแหลกเลยเข้าร้านเลยเยอะมากเลยเกียร์นี่ได้กูเอาไปเอาไปสามไปหนูมันเอาดอกไปกินเลยเฮ้ยมันคงแก้วรวยอ่ะเราทอดทั้งกล่องเลยเอ้ยย่างกล่องเออเหี้ยไม่มีใครเคยกินมึงย่างกล่องอ่ะมึงก็เสิร์ฟกล่องแทนไงเออว่ะเหี้ยอ่ะลูกค้าเชิญหยิบเลยกีฬาสีพี่มึงอาจจะต้องเอามีดไปแช่เย็นนะเอาไปแล้วได้กล่องไปเลยเออเฮ้ยไปไหนไอ้พวกเหี้ยนี่ก็ต้องการไส้กรอกอยู่นั่นน่ะย่างให้เขาดีๆสักอันดิเราเป็นร้านไส้กรอกแล้วเนี่ยขายได้ไส้กรอกเลยก็เราขายได้แต่ฮอทดอกไงฮอทดอกก็มีแค่ไส้กรอกกับขนมปังไอ้พี่มันจะกลายเป็นผงหนูแล้วพี่เอาอีกให้เป็นผงหนูหนูดีลูกค้ากินหนูดีป่ะหนูไรกินหัวมือครีมไอ้ปัญญาอ่อนไอ้คนปัญญาจีแซ่หินหน้าเลยอะไรวะกินกันไปแกจากมือไอ้แกจากมือได้ด้วยแล้วเมื่อไหร่รถส่งยังเลยไม่เคยทีอ่ะกูรู้แล้วทำไมมันถึงส่งเพราะมีฮอทดอกอยู่บนรถมันเว้ยมึงต้องฮอทดอกลงยังรถมันก่อนเฮ้ยพี่มันล็อกผ้าตัวล็อกผ้าตัวกูเฮียเราปล่อยให้มันไหม้ดูนี่มันจะไหม้ได้ถึงขนาดไหนกันเชียวอะถ้างั้นเราควรจะโยนของให้มันไหม้มากกว่านี้ไหม้มันคือที่มาเขาเล่าว่าทำอาหารใช้ไฟแรงแรงยิ่งไปไอ้เหี้ยไข่แม่งย่างที่ยิ่งติ้นดักหนูไอ้เหี้ยวิธีทำอาหาร01ดูดิข้อที่1กรุณาใช้ไฟเบาไม่รู้ค่ะแล้ววะมึงมาส่งอีกแล้วเฮ้ยออเดอร์ไม่หยุดเลยเหมือนขายดีไอ้เฮ้ยสั่งขายแต่ก็โผล่ว่ะโอ้แหลกว่ะเลยไอ้เหี้ยมันขายดีอ่ะไอ้เหี้ยขายไม่ออกจะกินมึงสั่งนี่สั่งว่าที่ไหวเลยสั่งเก่งที่ไหวเลยไปดูเต็มร้านเลยสภาพปกติเลยไอ้เหี้ยกูเข้ามาดูสภาพร้านดูเหี้ยแล้วลูกค้ามารอเหี้ยอะไรกันเนี่ยมึงออกจากร้านกูไปได้เลยเหี้ยไม่มีเหี้ยอะไรขายทั้งนั้นแหละไอ้เหี้ยดูตายเต็มร้านเลยเข้ามาโดนไฟนี่คือกับดักเออเอ้ยแกกูไม่ได้ฟังคำสั่งเลยแกกูไม่ฟังคำสั่งเลยเอานี่มาหั่นก่อนเลยเป็นแผ่นในนังเฮ้ยผมทำเป็นด้วยเป็นดิให้ทำชีสเบอร์เกอร์ใช่ไหมนี่เลยง่ายๆเลยเฮ้ยชีสมันไหม้ง่ายมากเลยปั๊บเดียวเป็นสีดำเลยใครก็เอายีสต์ไปย่างกันเลยเหี้ยแล้วทำไมต้องให้ใครกระทะเฮ้ยไปเกทำเสร็จแล้วได้แล้วชีสเบอร์เกอร์อีกี่โมมึงอ่ะไม่อร่อยหรอกนี่คือหมูนี่คือชีสนี่คือไฟนี่คือไฟไอ้เหี้ยวิวคนไม่ตั้งใจเล่นเลยอ่ะเฮ้ยกูจะได้แล้วว่ะเสร็จเรียบร้อย1เสิร์ฟเอ้าเฮ้ยไม่เห็นจะเสิร์ฟเลยอ๋อเอาไปวางเออเอาไปวางแล้วจะไปครัวพี่ๆพี่ทันไปครัวพี่ๆเอาอาหารแล้วพี่มึงก็เลยสูดคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปแล้วทำไมกูถึงไม่ผ่านวะแฮมเบอร์เกอร์ฉันไม่ดีตรงไหนตั้งใจสุดๆเฮ้ยเอ้ยทำไม่ได้วะกูทำไม่ได้เลยสักเมนูเดียวอ่ะไอ้เหี้ยไม่เห็นสนุกเลยเก
เกมปัญญาอ่อนเหี้ยไปเกมแม่งทําเบอร์เกอร์เป็นเหี้ยมึงอ่ะบ้าเกมเหี้ยไอ้บ้าเกมเหี้ยพวกบ้าเกมมึงอ่ะโอเคบิสเนสแบกก็ต้องจบกันไปแล้วสําหรับรายการเรทีวีแล้วก็เกมแชงคูดทําอาหารนะวันอาร์มคุกกิ้งนะก็สําหรับใครที่อยากเล่นก็สามารถไปเล่นกันได้นะแต่ผมแนะนําว่าอย่ามาเล่นเลยดีกว่านะเกมอะไรก็ไม่รู้นะให้ทําอาหารแต่ทําไมไม่ทําในชีวิตจริงเลยฮะไอ้พวกบ้าเกมก็สําหรับใครนะครับที่มากดไลค์กันนะครับพวกเราทุกคนต้องขอขอบคุณขอบใจมาแต่ Thank you นะจุดนี้ครับสําหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้าบาย